นับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่น้องแบมท่านปลัดธีระพลนะครับครับปลัดตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับท่านปลัดครับอยู่ที่ท่าปอมคลองสองน้ำครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับของจังหวัดกระบี่ถือว่าเป็นอันซีนนะครับที่หนึ่งของจังหวัดกระบี่โอ้โหนี่หมายเราต้องเรียกว่าสะพึงเลยนะสะพึงเลยเพราะว่าสะพึงเลยทีเดียวอันซีนจริงๆครับปากหวังทั้งคู่เลยเห็นบรรยากาศตรงนี้ครับเพราะว่าจริงๆของจังหวัดกระบี่นี่อันซีนยังมีอยู่หลายที่ส่วนมากนี่จะเป็นพวกทะเลนะครับพวกทะเลแหวกสระมรกตนะครับแต่ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการผนวกการท่องเที่ยวนะครับร่วมกับทรัพยากรหรือว่าทุนทางธรรมชาติที่ไม่ต้องลงทุนนะครับอันนี้ที่ได้กอบบอกว่าเป็นคลองสองน้ำใช่ไหมครับใช่ครับคือการรวมน้ำระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดในช่วงที่น้ำขึ้นต้นน้ำของท่าปอมจริงๆนะครับเป็นน้ำที่ไหลลอดภูเขาขึ้นมานะครับต้นน้ำตรงนี้เหรอครับต้นน้ำจริงๆห่างจากบริเวณสุดสะพานนี่ประมาณ300เมตรก็จะไปถึงต้นน้ำเราไม่ทำทางให้ไปถึงแล้วเนื่องจากวันที่13เมษายนนะครับสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมโอรสาธิราชท่านเสด็จมาครับแล้วก็ท่านรับสั่งว่าอย่าทำสะพานไปถึงต้นน้ำไม่ว่าคุณจะรักษาธรรมชาติยังไงนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงก็จะโดนทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจจากนักท่องเที่ยวนะครับก็เลยทำให้แค่นี้ก็ดีครับในการมองการไกลเลยนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านก็ทรงห่วงใยในเรื่องธรรมชาติมากในนี้มีสัตว์น้ำไหมครับในนี้จะมีปลาถ้าด้านบนตัวเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นปลาน้ำจืดพวกปลาซิลนะครับพวกปลาเก็ดด้านล่างตัวใหญ่ๆแบนๆนะครับจะเป็นปลาทะเลเขาเรียกปลาสลิดหินถ้าว่าภาษาถิ่นเขาเรียกว่าปลาขี้ตังครับนะครับแต่เมื่ออาศัยอยู่นานๆ นะครับตามันก็จะโปนออกมานอกเบ้าเพราะเนื่องจากว่าความหนาแน่นของน้ำทะเลกับน้ำจืดแตกต่างกันนักท่องเที่ยวมาที่นี่ครับมีกฎกติกามารยาทอะไรบ้างไหมครับอ๋อมีห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้ามาบริเวณภายในนะครับปวดทิ้งๆกว้างๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับของนักท่องเที่ยวห้ามนำอาหารเครื่องดื่มห้ามเล่นน้ำข้างในห้ามลงห้ามลงครับทำไมฮะเพราะว่าถ้าลงแล้วเนี่ยจะเห็นว่ารากไม้นะครับตอนนี้มันจะเสมอหมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยรากไม้มันจะเยลงเยลางมากกว่านี้ครับเนื่องจากเมื่อก่อนทางองค์การเนี่ยให้ลงไปเล่นน้ำน้ำมันลึกนะครับนี่ที่มองนี่ประมาณ2เมตรลงไปปั๊บมันก็ต้องปีนต้องป่ายต้องถูไถนะครับที่ผมได้บอกไว้ท่านต้นไม้มันเป็นการทำลายธรรมชาติโดยไม่ตั้งใจนะครับครับผมนี่คือเห็นครับอยากทราบว่าต้นไม้พวกนี้นี่มีอายุเท่าไหร่บ้างโอ้เป็นร้อยปีครับร้อยปีเลยนะครับอายุพวกนี้เป็นร้อยปีสิ่งที่แปลกที่ได้ชื่อว่าอันซีนของท่าปองนั้นเนื่องจากมีอยู่3ถิ่นป่าสามสายน้ำหิน3สีนะครับถิ่นป่าในบริเวณท่าปองด้านบนนะครับจะเป็นป่าเมืองร้อนนะครับช่วงกลางนี้จะเป็นป่าพุช่วงปลายนี้จะเป็นป่าชายเลนบริเวณต้นน้ำนะครับหินนี่มันจะเป็นสีฟ้าต้นน้ำนู้นเลยครับช่วงกลางนี่จะเป็นสีเหลืองครับช่วงปลายเนี่ยนะครับจะเป็นสีดำอันนี้ของเรานี่ช่วงกลางครับนี่ช่วงกลางนะครับจะเป็นสีเหลืองหมายถึงสีของตะไคร้ใช่ไหมฮะไม่ครับสีของหินนะครับตัวหินเลยล่ะครับผมมันเคลื่อนมาถึงเป็นสีฟ้าเพราะเนื่องจากสภาพพื้นที่บริเวณนี้นะครับครับมันเป็นหินปูนเรียกให้ก็หินอินดานในส่วนที่โดนน้ำเค็มนะครับมันกัดเซาะมันก็จะเป็นสีดําในช่วงที่โดนบ้างไม่โดนบ้างเนี่ยก็เป็นสีเหลืองในช่วงที่ไม่โดนเลยนี่จะเป็นสีฟ้านะครับ
แสดงว่าต้นน้ำนี่เราก็จะไม่โดนน้ำเค็มเลยจะไม่โดนเลยครับก็เลยกลายเป็นสีฟ้าเลยเส้นทางความยาวจากตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนี่กี่ระยะทางเท่าไหร่ครับถ้าไหลออกสู่ทะเลหรือบริเวณสะพานที่เดินเอาเส้นทางของน้ำเลยครับประมาณ4กิโลครึ่ง4กิโลครึ่งครับไปออกสุดที่ไปออกปากอ่าวที่ปากคลองในนางมูลที่3ออกทะเลเลยครับออกทะเลเลยตรงนี้บริเวณแก่งหินเหลืองนะครับสีเหลืองชัดเลยฮะครับบริเวณนี้จะดูคำว่าคลองสองน้ำจะดูที่นี่ดูที่นี่เลยดูในช่วงที่ว่าน้ำมันขึ้นมาครับน้ำทะเลเนี่ยมันจะขุ่นนะครับมันจะอยู่ด้านล่างเพราะมวลมันหนาแน่นกว่าน้ำจืดจะอยู่ด้านบนมันจะซ้อนกันปลามันจะขึ้นมาซ้อนกันอยู่สีน้ำมันก็จะแตกต่างกันเพื่อที่เห็นอยู่ในน้ำนะครับภาษาถิ่นเขาเรียกว่าหญ้าพายเงาครับภาษากลางนี่เขาเรียกอุตภิษทะเลครับผมอุตภิษครับมันอยู่บนน้ำก็ได้อยู่ใต้น้ำก็ได้เมื่อไรที่น้ำทะเลขึ้นมามันก็อยู่ใต้น้ำเมื่อไรที่น้ำลงไปแล้วนะครับมันก็อยู่บนน้ำอันนี้มีน้ำแบบลดจนแห้งมีไหมครับไม่มีไม่มีครับจะไหลตลอดเวลาตลอดเวลามีขึ้นสูงอันนี้ไหมครับสูงครับถ้าว่าน้ำใหญ่ๆเรียดๆใต้สะพานจะเห็นว่าสะพานนี้ทำไว้สูงมากขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับท่านประหลัดครับไหนบอกไม่ให้เล่นน้ำไหมครับก็ให้เล่นแต่ช่วงปลายนี้ครับเพราะว่าคนนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เขาก็ล่ำลือกันว่าน้ำท่าปอมเป็นน้ำแร่ครับเมื่อมาถึงท่าปอมแล้วได้แช่น้ำเมื่อก่อนนะครับกลับไปบ้านเนี่ยเคล็ดขัดยอกนี่หายหมดเลยก็เลยต้องทำบริเวณนี้ให้เล่นน้ำให้เล่นเฉพาะบริเวณเท่านั้นบริเวณที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมครับเราก็จะเห็นมีบันลงบันไดให้ขึ้นนะครับก็จะไม่ทำลายรากไม้ต่างๆนานานะครับแหมวันนี้นะครับก็ได้ข้อมูลแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับตรงนี้เลยนะคลองสองน้ำท่าปอมคลองสองน้ำได้มากมายขอบพระคุณท่านปลัดมากมากเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนที่กระบี่นะฮะที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับจะมากระบี่ต้องมาท่าคลองสองน้ำนะครับเป็นไงบ้างครับน้องแบมครับวันนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆครับแหมมากระบี่นี่นอกจากได้เที่ยวทะเลแล้วยังได้มาอันซีนแบบนี้น้อยคนที่จะได้มาเห็นนะฮะใช่ไปที่อันซีนอันซีนให้นะทะเลก็ไปทะเลแหวกนะฮะครับซีนไทยแลนด์นะครับจนตรงนี้เป็นคลองสองน้ำนะครับก็สวยจริงๆเนาะสวยมากสวยมากตอนแรกฟังแต่ชื่อก่อนมารู้ข้อมูลมาคร่าวๆเนี่ยไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้ก็นึกว่าเป็นคลองสองน้ำมาประจบกันนะฮะแต่ว่าโอ้โหเรื่องธรรมชาตินี่เขาสุดยอดจริงที่นี่เหมือนอยู่ในดินแดนของอลิสดินแดนมหัศจรรย์เลยนะเหมือนในหนังเลยใช่แสงสีแล้วก็เสียงธรรมชาติรายล้อมนี่โอ้โหสวยงามมากๆนะครับถ้าใครมีโอกาสมากระบี่นะครับก็อยากจะให้ลองมาที่คลองสองน้ำแห่งนี้ดูนะครับผมเอาละวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับน้องแบมครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่มาร่วมคลิกไปเที่ยวไปกับพี่ถึง2อาทิตย์ด้วยกันนะครับขอบคุณครับสนุกมากเลยฝากคุณผู้ชมหน่อยมีอะไรติดตามบ้างได้ครับก็ยัย Travel Channel นะฮะก็เป็น TC อยู่นะฮะก็สามารถดูรายการ EDT Top 10 by Travel Channel Thailand ได้ครับทุกวันเสาร์เลยนะฮะตอน 6:30 นแล้วก็มีงาน DJ ฮะที่ Get 102.5 ตอน 20:00 นถึง 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับฝากด้วยครับใครชอบน้องแบมรักน้องแบมก็ติดตามได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราคงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการคลิกไปเที่ยวไปได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทาง Travel Channel True Vision 89กับ True Vision 50นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวนะครับสำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวดีๆแบบนี้นะฮะ ขอบคุณบางกอกเอเวนส์นะครับนำเรา2คนนะครับบินตรงจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดกระบี่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน
Get out, get out, get out of my head and fall into my arms instead. So get out.